จาะลึกประเด็นร้อนข่าวปั้นไทย by Manol Poking Style ประจำวันที่11พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวปั้นไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ชีวิตที่ต้องเลือกของจูดเบลแข่งลูกครึ่งในสีเสื้อสิงโตหรือช้างศึกในครั้งนี้โดยกระแสเรียกนักเตะลูกครึ่งและก็ดีกรีแข้งนอกเข้าสู่ทีมชาติไทยกำลังเป็นที่น่าสนใจภายหลังมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยพร้อมเดินหน้าเรียกแข้งนอกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยผลงานล่าสุดคือการเรียกจุฑาทานเข็มดีนรับจากทางเดนมาร์กและก็นรุกจากแดนผู้ดีธนวัฒน์สุจิตถาบรและก็เบนจามินเจมส์เดวิสเข้ามายกระดับการเล่นของไทยและก็สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุต่ำกว่า23ปีรอบสุดท้ายได้สำเร็จในครั้งนี้และนั่นทำให้ทางมาดามแป้งลั่นเลยนะต้องการดาวเตะจากทีมผู้ดีเพิ่มอย่างน้อยอีก1คนโดยล็อกเป้าไปที่จูดทุนซับเบลนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้โดยปัจจุบันในวัยเพียงแค่17ปีแต่จูดเบลถือเป็นนักเตะแห่งอนาคตที่สโมสรและก็ทีม2ชาติต่างต้องการตัวเป็นอย่างที่สุดเลยเป็นนักเตะที่สิงห์กรัมเชลซีหวงแหนหลังเข้ามาเซ็นสัญญาอยู่ในแอคาเดมีของตนเมื่ออายุ11ปีและก็เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่ออายุ16ปีโดยในวัย16ปีเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนหนูจุดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยลงสนามให้กับทางต้นสังกัดเชลซีชุดอายุต่ำกว่า18ปีหรือ U18 ปีพบกับทางทีมเยาวชนบาสรีในศึก FA ยูธคัพ2020ผลคือสิงห์กรัมเชลซีชุดเล็กถล่มบาร์นลีย์ไป8-1และในจำนวน8ประตูที่เชลซีทำได้นั้นเป็นผลงานของนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษ4ประตูพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกในรอบ59ปีที่ยิงประตูให้กับทางเชลซีใน FA ยูธคัพได้ถึง4ประตูในเกมเดียวในครั้งนี้กระทั่งติดทีมชาติอังกฤษในชุดนะฮะอายุต่ำกว่า16ปีลงสนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ยังทำแฮตทริกพาอังกฤษถล่มทีมดังอย่างทางสเปน3-1และก็ทำได้อีก2ประตูให้กับทางทัพสิงโตคำรามปราบเดนมาร์กปราบคาบไป4-0ผลงาน2นัดในชุดสิงโตคำรามก็คือทำไปถึง5ประตูโดยปีนี้ชุดเบลหนุ่มขึ้นอีกในปีนะฮะวัย17ปีล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษนั้นเรียกตัวจุดสุนทรเบลติดทีมชาติอังกฤษในการลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพราะคัดเลือกที่ประเทศสวีเดนในระหว่างวันที่10ถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้ในขณะที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกำลังทาบทามในการมาร่วมทัพช้างศึกเพื่อจะเตรียมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศอุซเบกิสถานในระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนปีหน้าเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งเป็น2ชาติที่ต้องการแข่งแห่งอนาคตปีนี้แบบที่ต้องลุ้นกันอย่างหนักเลยนะฮะโดยงานนี้ต้องยอมรับก่อนนะว่ามาดามแป้งสนใจที่จะดึงตัวมาช่วยทีมช้างศึกอยู่3ปีตั้งแต่ในรอบคัดเลือกที่มองโกเลียแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จและมุ่งมาปรารถนาที่จะดึงตัวในรอบสุดท้ายช่วงเดือนมิถุนายนปี65แต่กลับถูกอังกฤษนั้นปาดหน้าด้วยการเรียกเข้าชุดยู19ปีลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในครั้งนี้โดยขณะเดียวกันทีมชาติอังกฤษชุดยู19ปีภายใต้การคุมทีมของเอียนฟอสเตอร์เรียกตัวจูดเบลมาดูฟอร์มหลังพักช่วงโควิด-19 มาลงสนามนัดกระชับมิตรกับทีมชาติอิตาลียู19ปีเมื่อวันที่2กันยายนและก็ออกไปเยือนทีมชาติเยอรมนียู19ปีในวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี่เองนับเป็นย่างก้าวที่เติบโตบนเส้นทางลูกหนังของเจ้าหนูจูดเบลและนักเตะวัย17ปีอย่างก้าวกระโดดหลังสัญญาร่วมชายคาเชลซีเมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาพร้อมผ่านการติดทีมชาติอังกฤษตั้งแต่รุ่น16ปีจนล่าสุดก็คือรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีกว่าจะถึงวันนี้จูดเบลชื่อเต็มคือจูดสุนทรเบลเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ปี2004ที่ประเทศอังกฤษส่วนคุณแม่ฮันนาเป็นคนไทยมีหัวใจรักการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กพร้อมความฝันเติบโตจะเป็นนักเตะอาชีพไม่จบได้โดยเขาคนนี้เริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของสวิสดอนแต่อยู่ได้ไม่นานก็ถูกแบงบองชักชวนให้ไปร่วมชายคาอะคาเดมีของสิงห์กรัมเชลซีในปี2015ขณะวัยเพียงแค่11ขวบเท่านั้นโดยผลงานตั้งแต่เยาวชนจูดเบลคนนี้ถูกจับจ้องจากทางสตาฟของทีมมาตลอดเนื่องจากนะฮะเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงรูปร่างดีและก็ยิงประตูได้ทุกจังหวะเท้าโดยฝึกปรือเชิงลูกหนังในแดนแคมป์ของเยาวชนเชลซีในที่สุดถึงวัย16ปี
จึงถูกจับสัญญาอาชีพกับทีมเป็นเวลา2ปีหลังสอบผ่านด้วยผลงานในการซัดคนเดียว4ประตูนำชุดเยาวชนเชลซีอายุต่ำกว่า16ปีคว้าแชมป์ทางภารกิจยู16ปีอินเตอร์เนชั่นแนลทัวร์นาเมนต์ซีซั่น 2019/2020 ในครั้งนี้โดยค่อยหลังการสัญญาอาชีพกับทางสิงห์บุรีนั้นยอดดาวยิงดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้ก็ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดยู16ปีเพื่อทำศึก2เกมสำคัญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในการพบกับ2ทีมดังสเปนและก็เดนมาร์กซึ่งเป็นชาติที่มีดีกรีแชมป์ยุโรปด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่มีใครหยุดจุดเบลได้จูหนูลูกครึ่งไทยคนนี้ทำคนเดียว3ประตูกดแฮตทริกชนะสเปน3-1และก็เหมาอีก2ประตูยิงใส่เดนมาร์กก่อนจะพาทีมอังกฤษชนะไป4-0นาทีนี้จุดเบลคืออนาคตของวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างแท้จริงซึ่งสื่อจอมแฉของอังกฤษนะฮะเคยตีพิมพ์เรื่องราวของจุดเบลถึงประวัติเส้นทางอาชีพลูกหนังและทำคนเดียว4ประตูในนัดเดียวในศึก FA ยุทธครับมาว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองผลงานในฤดูกาลแรกของเชลซียิงไปแล้วถึง26ประตูจากการเล่นแค่17นัดเท่านั้นนอกเหนือจากทางเป็นนักเตะคนแรกในรอบ59ปีที่ยิงประตูได้ให้กับทางเชลซีในศึก FA ยุทธครับได้ถึง4ประตูในเกมเดียวยังมีโอกาสเป็นนักเตะที่ทำประตูสูงสุดในระดับเยาวชนนะฮะโดยก่อนหน้านี้แทมมี่อับราฮัมทำสถิติเอาไว้72ประตูในการเล่นกับทางสิงห์ตงครามเชลซีในช่วงระหว่างปี2013ถึง2016ในชุด U18 ปี U19 ปี U21 ปีและก็ U23 ปีขณะเดียวกันกับทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเรียกตัวจูดเบลติดธงตั้งแต่ชุดเล็กเพื่อต้องการความมั่นใจว่าเขานั้นจะเลือกเล่นให้กับทางทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เมื่อถึงวัยสมควรเช่นเดียวกับทางทัพช้างศึกที่จับจ้องตาเป็นมันอย่างไรก็ตามจูดเบลคนนี้เคยตอบคำถามถึงโอกาสในการเข้าร่วมทีมชาติไทยเพียงสั้นมาว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอายุอย่างน้อยต้องรอดูกันต่อไปส่วนตัวนั้นก็ไม่ได้มีคำตอบในเรื่องของจะมาเล่นกับทางทีมชาติไทยนะสำหรับความผูกพันกับประเทศไทยเจ้าหนูจูดเบลคนนี้มีอยู่ไม่น้อยนะฮะหลายครั้งที่กลับประเทศไทยมาเยี่ยมญาติฝ่ายแม่ที่กรุงเทพเที่ยวพักผ่อนสถานที่สุดโปรดในภูเก็ตชอบอาหารไทยทั้งผัดไทยผัดซีอิ๊วและก็แกงเขียวหวานอีกทั้งชอบอาหารรสจัดที่สำคัญบริเวณสุนทรเบลพี่ชายนั้นพยายามมาค้าแข่งในเมืองไทยโดยเฉพาะไทยลีกและเคยร่วมฝึกซ้อมคัดเลือกตัวกับทาง BEC เทโรศาสนะแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนั้นสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยยังหวังได้เล็กนะฮะถึงสายเลือดของจูดเบลที่เป็นแม่ของเขายังสามารถมาเล่นกับทางทีมชาติไทยได้ตราบใดที่เจ้าตัวนั้นยังไม่เคยลงสนามรับใช้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เลยแต่นาทีนี้จากชุด U19 ปีและเมื่อไหร่ไปถึง U23 ปีโอกาสที่จะติดตราไตรบรงนั้นดูเป็นเรื่องยากตามลำดับแล้วเพราะหากฟอร์มชุดเบลเปรี้ยงป้างขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งห่างไกลสลัดทางทีมชาติไทยมากขึ้นเท่านั้นนะเป็นแต่ว่างานนี้ขอพูดยาวๆเกี่ยวกับเรื่องของจูหนูจุดเบลกันหน่อยก็แล้วกันครับว่าเขาตอนนี้ถึงทางแยกแล้วว่าจะไปอยู่กับทางทีมชาติไทยหรือจะเลือกทีมชาติอังกฤษในตอนนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูจูดเบลคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับพิษบอลถ้วยมาเลเซียประสัม AFF Cup ซ้อมครบทีมต้นธันวาคมโดยเบิร์นมาน่านะผมสื่อของมาเลเซียออกมาเผยบทสัมภาษณ์ของตันเซงโฮกุนซือทีมชาติมาเลเซียเกี่ยวกับแผนการเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรายการ AFF Cup 2020มาว่าทีมชาติมาเลเซียอาจจะเหลือเวลาเตรียมทีมเพียงแค่3วันหลังการลงแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศรายการมาเลเซียครับ2021นัดชิงจะทำการแข่งขันในวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยตันเซงโฮกุนซือทีมชาติมาเลเซียได้ออกมาเผยมาว่าทีมชาติมาเลเซียนั้นจะเรียกนักเตะรวมตัวฝึกซ้อมในวันที่26พฤศจิกายนส่วนทีมผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยมาเลเซียมาเลเซียครับ2021จะตามมาสมทบอีกทีในวันที่1ธันวาคมนั่นหมายความว่าทีมชาติจะมีเวลาฝึกซ้อมด้วยกันเพียงอย่างเพียบพอนะฮะหลังจากวันที่1สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องก็คืออาการล้าและบาดเจ็บของผู้เล่นที่เกิดขึ้นจากเกมการแข่งขันโดยผู้เล่นกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้ามาสู่ทีมจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพร่างกาย 2-3 วันก่อนเล่นเกมแรกทำให้เหลือเวลาเตรียมทีมจริง3วันเท่านั้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกมาเลเซียได้ปิดฤดูกาลไปตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยมาเลเซียครับ2021ทำให้นักเตะยังคงต้องอยู่ในระบบการฝึกซ้อมของสโมสรต่อไป
โดยในศึก AFF Cup 2020นั้นมาเลเซียนี่อยู่กลุ่ม B ร่วมกับทางเวียดนามอินโดนีเซียลาวแล้วก็กัมพูชาโดยโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกนะฮะคือ6ธันวาคมเจอกัมพูชา9ธันวาคมพบกับทางลาว12ธันวาคมพบเวียดนามและ19ธันวาคมพบกับทางอินโดนีเซียนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพลกิ้งสไตล์ประจำวันที่11พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ